สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของคนเรียบขูดเอาไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของคนฟินวนช่วงใช้ดีจนตั้งกรีดร้อง EP 2เป็นรวมมิสสกินแคร์ในปี2017ที่ผ่านมาทั้งหมดฟุกไม่ได้ตามเทรนแบบว่าเช่นแบบว่าแบรนด์นี้ออกสกินแคร์ใหม่แบรนด์นี้ออกแบรนด์นี้ออกแล้วแบบหยิบมาใช้มาใช้มาลองหมดไม่ได้แบบนั้นฟุกแค่จะบอกให้ฟังว่าฟุกอะใช้สกินแคร์อะไรอยู่บ้างทั้งหมดตั้งแต่ล้างหน้ายันนอนตัวที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างในปีนี้ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มีสกินแคร์ตัวไหนบ้างที่ใช้อยู่หน้าใสอะไรเงี้ยเรื่องหน้าแบบว่าเออแต่งหน้าทุกวันไม่สิวไม่ได้เยอะไม่มีอะไรแบบเนี้ยก็จะมารวมจบในรวมมิสสกินแคร์นี้เลยเพราะว่าไม่ได้พูดมาเลยเนี่ยก็จบปีแล้วก็ให้เป็นรวมมิสสกินแคร์ของ2017ละกันเริ่มแต่ล้างหน้าเลยอันนี้ฟุกเพิ่งล้างหน้ามานะเพราะว่าฟุกแต่งหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปแพลตินัมแล้วก็นอนเนี่ยจนเพิ่งตื่นเพิ่งได้ล้างหน้าเวลาผิดแปลกหมดเลยฟุกตื่นประมาณ4ทุ่มเอ๊ะตื่นมา4โมงเย็นแต่งหน้าไปทำผมทำผมเสร็จแล้วกลับมานอนตื่นดีเที่ยงคืนที่คือเสร็จไปห้วยขวางมันไปฟิตเนสเสร็จเช้าเสร็จก็นอนแล้วก็รอไปแพตตินัมไปแพตตินัมเสร็จก็กลับมาถึงบ้านตอน5 โมงเย็นก็นอนไปตอนนี้ตื่นมาตอนนี้2 ทุ่มละเพิ่งล้างหน้าเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งล้างหน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาครีมกันมาอัปเดตสกินแคร์ต่างๆว่าใช้อะไรบ้างเนี่ยล้างหน้าเลยตอนแรกที่ผมใช้ล้างหน้าคือตัวนี้เลยเหมือนเดิมอันนี้เป็นขวดที่4แล้วนะเป็นของ3หรือ3ได้ไหนยังอ่านไม่ออกเลย3หรือ3 balancing cleansing oil ตัวนี้เป็นออยล์น้ำนมเท่าที่ฟุกรู้สึกนะแต่มันไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นออยล์น้ำนมหรือเป็นออยล์อะไรฟุกแค่รู้สึกว่าเวลาฟุกใช้ออยล์ตัวเนี้ยมันนุ่มโดยที่ไม่ต้องถูแรงไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรแค่วนไปอย่างเงี้ยเมคอัพต่างๆก็จะหลุดออกมาหมดแล้วพอเราล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบเป็นฟองน้ำนมนิ่มๆมาเรียบเนี้ยสองฟุกใช้ตัวนี้ก็ของ3เหมือนกันของ3หรือ3สักอย่างนี่แหละตัวนี้เป็น balancing foam ตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องสิวหรือไม่ได้ช่วยอะไรนะเหมือนเป็นโฟมล้างหน้าทั่วไปที่แบบว่าจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสประมาณนั้นเป็นโฟมล้างหน้าทั่วไปแล้วก็ในการรีมูฟอายกับปากนะตากับปากก็ฟุกใช้เป็นของเมเบลีนตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้ balancing เอ้ย balancing จบไม่จบกับ3Eye บวก Lip Makeup Remover Maybelline New York F ช่างมันเถอะไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้มั้งตัวนี้แหละตัวเดียวที่ทุกคนจะเห็นแบบคือมันดังมาตั้งแต่ไหนแล้วตัวนี้คนใส่เยอะมากแล้วคือสะอาดไม่ระคายเคืองไม่แสบตาโดนตาแล้วไม่แสบตาแล้วก็หมดในรอบเดียวเลยไอเนอร์ที่ว่าหนักๆหรืออะไรเงี้ยก็หมดในรอบเดียวเลยแต่มัสคาร่าอาจจะมีบ้างที่แบบ2รอบที่เป็นของแบรนด์ตัวเองนะเพราะมัสคาร่า Maybelline ส่วนใหญ่แล้วอะ Waterproof ก็คือกันน้ำหมดซึ่งตัวนี้จะใช้ประมาณ2รอบ3รอบก็จะออกหมดจะถูเบาบ้างถูแรงอะไรเงี้ยก็จะออกหมดก็ใช้ดีมากพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยใช้กับทิชชู่ของวัสันนะคะฮะบอกหมดไหมเวลาฟุกล้างหน้าเสร็จหรือก่อนจะนอนหรืออะไรเงี้ยเวลาล้างหน้าหรือเอาแค่ก่อนนอนนะตอนเช้าฟุกไม่ใช้ฟุกใช้เป็นตัวสลิปปิ้งปากภาษาอังกฤษว่าอะไรวะสลิปลาเนสสเปเชียลแคร์ลิปสลิปปิ้งมาร์กเบอร์รี่กลิ่นเบอร์รี่ตัวนี้เป็นของลาเนสสักอย่างฟุกก็อ่านไม่เข้าใจอีกเหมือนเดิมเป็นตัวสลิปปิ้งมาก็เหมือนเราทาไว้ตอนนอนตื่นมาเหมือนมันจะลอกเหมือนไม่ได้แบบลอกเป็นแผ่นนะถือว่าปากตรงที่แบบเป็นปากที่เสียหนังปากที่แบบคุยลอกก็จะแบบหลุดออกง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ปากเรียบเนียนแล้วก็ปากสีชมพูด้วยใช้เลยจะใช้ดูเพราะเนี่ยเพิ่งล้างหน้ามาจะทำถูกให้ดูเลยว่าขั้นตอนก่อนจะนอนฟุกทำอะไรบ้างจะทาก่อนทาลิปก็ได้นะจะไม่แบบมาแล้วนอนก็ได้แต่อย่างน้อยคือ5-10 นาทีก็ยังต่ำไว้ละกันอะไรเงี้ยใช้เป็นคัตตันบัตแถมมันก็แตะเลยแล้วก็เถอะโอเคจบไปกับตัวนี้นะสลิปปิ้งแคร์ตัวที่ฟุกไอสลิปปิ้งมาร์คลิปสลิปปิ้งมาร์คของลาเนตเริ่มสกินแคร์ตัวแรกที่ฟุกจะลงกับหน้าก่อนเลยวันนี้ขอไม่ใช้โทนเนอร์แล้วกันวันโทนเนอร์หมดเป็นตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกเหมือนเดิมที่ทุกคนเคยเห็นวอล์กเลยต่างๆก็จะเห็นว่าฟุกซิตอนไหนก็จะเป็นตัวเดิมๆประมาณนั้นแหละอาจจะมีเพิ่มมาก็2ตัวอะไรเงี้ยตัวแรกขอลงเป็นตัวนี้เลยซันวาซูโซวาซูหรือซันวาซูสักอย่างนั่นแหละฟุกก็ไม่ถูกอีกเห็นปะ
first care act สันวาซูเนี่ยพอไม่ต้องคิดมันช่างมันอาชาเลยโอเคตัวนี้เป็น first care first care คือตัวแรกอะไรแบบเนี้ยฟุกจะลงเป็นตัวแรกในทุกๆครั้งเพราะว่าฟุกไม่รู้หรอกว่าเขาเคลมว่ายังไงเขาเปิดตัวด้วยสรรพคุณยังไงหรืออะไรก็แต่ฟุกไม่ได้สนใจตรงนั้นฟุกแค่รู้สึกว่าฟุกใช้กับตัวแล้วฟุกรู้สึกยังไงแค่นั้นเองอ่ะตัวนี้รู้สึกว่าหน้าฟุกก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ไวต่อแดดแต่ก่อนคือแบบไม่ทากันแดดไปเงี้ยหน้าก็จะคล้ำไวอะไรแบบเนี้ยแต่เนี้ยเดี๋ยวนี้กันแดดฟุกไม่ค่อยใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะเหมือนตัวเนี้ยมันช่วยให้หน้าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยพวกต่อต้านพวกแบบที่มันไม่ดีอ่ะฟุกก็ไม่เข้าใจลึกง่ายหรอกแล้วก็ตัวนี้เป็น first care ที่ลงไปตัวแรกเพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวอื่นที่จะลงตามๆไปน่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลงต่อแล้วตัวนู้นตัวนี้ก็จะทำให้ตัวนั้นน่ะแบบดีขึ้นน่ะผลลัพธ์มันดีขึ้นจากที่แบบผลลัพธ์ดีแล้วก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจบต่อมาเหมือนเดิมตามสเต็ปเลยที่ฟุกทาประจำก็เป็นตัว it skin it skin คือชื่อแล้วว่าธรรมชาติแน่นอนอิสกินตัวนี้เป็นตัว VC Effector วิตามิน C ตัวนี้เป็นตัว VC ก็คือวิตามิน C ก็รู้อยู่แล้ววิตามิน C ก็หน้าใสหน้ากระจ่างใสหน้าขาวพวกแล้วก็ลดรอยเล็กๆน้อยๆอะไรที่ไม่ใช่รอยแบบรอยใหญ่ก็รอยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยรอยดำรอยแดงเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้นะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่จนจะหมดละให้ดูจะหมดละตัวต่อมาโอ้ยไม่ได้เหมือนผู้ชายเอาไหมดูมุมใหม่เอาเลยอะตัวต่อมาที่ฟุกจะลงวันนี้เป็นตัวนี้ละกันอิสกินตัวนี้ฟุกจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างเห็นไหมว่ามันแบบไม่ได้ลดอะมันเป็นตัวผัดเซลล์ผิวฟุกจะใช้วันที่แบบฟุกอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเนี่ยจะไม่แต่งหน้าแล้วจะอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ใช้เป็นตัวนี้ตัว YEEffector with ช่างมันเถอะตัวนี้ก็จะทาลงเท่านั้นเลยมันเหมือนช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยแบบว่าผิวเก่าที่ตรงไหนที่เสียแล้วก็จะแบบเป็นผิวใหม่ที่ดีขึ้นเลยผิวไม่รอเรือก็เป็นผิวใหม่ที่ดีขึ้นตัวต่อมาที่ผมจะลงเป็นปกติเลยก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ฟุกรักที่สุดเชื่อไหมฟุกเคยรักษาสิวมาแล้วรอยเต็มหน้านะจะ IPL เป็น10ครั้งเป็นคลอสเป็นไงก็คือจางลงนิดหน่อยอะแต่ฟุกมาใช้ตัวนี้แค่ทีเดียวอะรอยแดงมาแดงแบบที่เป็นกระจุกกระจุกอะไรเงี้ยหายไปเยอะมากเหลือรอยแดงที่มันฝังอยู่ในแบบมันจะหายยากหน่อยก็ใช้เวลาใช้ดีมากใช้จนแบบไปเกาหลีขนมาเกือบ10กระปุกอะขนกลับมาฟุกบอกว่าใช้ของเดอะแซมนะเดอะแซมสักอย่างนั่นแหละที่เป็น 95% Jeju Face Aloe Soothing Gel เดอะแซมยี่ห้อเนี้ยเราจะลงเป็นวันนี้จะไม่ลงครีมละกันเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตื่นมาหน้าค่อนข้างมันจะไม่ลงครีมก่อนนอนก็จะจบแค่นี้แหละฟุกอะก็จบแล้วล่ะแค่เนี้ยตัวนี้จบแล้วนะจบแล้วนะตัวนี้จบแล้วก่อนนะนี่คือที่ใช้วันนี้นะเรามาต่อที่เซรั่มต่อละกันเซรั่มที่ฟุกใช้ประจำตัวนี้ไนท์รีแพร์จะใช้ในวันที่รู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแบบไม่อยากทาครีมเลยเหนื่อยต้องการนอนเพลียจัดตัวนี้เลยตัวเดียวไนท์รีแพร์เหลือครึ่งนึงแล้วนี่ขวดใหญ่นะไนท์รีแพร์เอสเตอร์ลอเดอร์ตัวนี้ตัวดังตัวทุกคนต้องใช้อะคือมันดีจริงมันรีแพร์หน้าจริงๆอะทำให้หน้าแข็งแรงต่อต้านทุกอย่างแล้วก็ให้หน้าแบบตื่นดีอะให้หน้าแบบมันตื่นมาหน้ามันแบบสดใสมันกระชับมันโอ้ยดีอะ
แต่ถ้าแบบรู้สึกว่าวันไหนมีแรงเหลือแบบว่าโอ้ยยังไม่เพียรมากก็ทำตอนนี้ก่อนแล้วตายไปตอนนี้แล้วก็นอนเพราะตัวนี้จะช่วยทำให้แบบมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ตัวนี้นะเอสเตอร์ลอเดอร์ตัวนี้ก็ใช้ตลอดเวลาแล้วดังมากแต่ไรแล้วเคหมดละแล้วต่อที่ครีมครีมบำรุงอะครีมบำรุงก่อนนะอันนี้เป็นครีมชุนไทยแลนด์ต้องพูดอย่างนี้เลยฟุกจะบอกงี้ว่าตัวเนี้ยฟุกได้มาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเป็นของผู้จัดการฟุกเองตัวนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะตรงๆต้องบอกงี้เลยว่ามันมีส่วนผสมค่อนข้างแบบว่าล้ำลึกมากแล้วก็ตัวเนี้ยมันชื่อว่า The Moisturizing Soft Cream ก็จะมันจะซอฟต์ครีมคือจะไม่ได้แบบเป็นอารมณ์แบบครีมเข้มข้นขนาดนั้นแต่จะเป็นซอฟต์ครีมแต่ไม่ใช่เนื้อเจลอารมณ์แบบเป็นเนื้อแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจอ่ะมันค่อนข้างแบบละเอียดอ่ะนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นเนื้อครีมแบบว่าเหลวๆหน่อยก็กลิ่นก็จะหอมกลิ่นไม่แบบน่ากลัวกลิ่นคือกลิ่นดูแล้วใช้แล้วไม่ตายอ่ะก็ตัวเนี้ยเป็น day and night เหมือนเขารวมมาในหนึ่งเดียวใช้ได้ทั้งเช้าแล้วเย็นคือเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเข้าผิวเลยซึมเข้าผิวเลยตัวเนี้ยมันช่วยในแบบว่าอารมณ์แบบว่าให้หน้าแข็งแรงให้หน้าแข็งแรงแล้วก็พวกความกระชับรอยต่างๆอะไรเงี้ยรอยสิวหนักๆมันช่วยทุกเรื่องอ่ะก็ลองไปหาซื้อดูเดี๋ยวฟุกจะทิ้งไลน์มาให้ถ้าฟุกขอเดี๋ยวฟุกจะถามเขาแล้วเดี๋ยวไลน์ไปให้ตรงนี้นะราคาฟุกก็ไม่แน่ใจฟุกแค่รู้สึกว่าตัวไหนฟุกใช้แล้วชอบฟุกก็จะมาพูดอ่ะเพราะไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้เงินจากอะไรทั้งสิ้นเลยก็แค่แบบว่าตัวนี้กูใช้แล้วกูดีอ่ะรู้สึกว่ามันดีนะก็มาพูดอ่ะแค่นั้นเองก็ลองเดี๋ยวฟุกจะลองเอาไลน์มาใส่ดูก็จะใครอยากได้ตัวไหนก็ติดต่อไปเป็นของเกาหลีอ่ะมันทำให้หน้าฉ่ำวาวอะไรพวกเนี้ยลองใช้ดูแต่ไม่ใช่ว่าวันเดียวตื่นมาแล้วดีนะมันต้องแบบ5วัน7วันตามสภาพของการทาครีมการบำรุงแล้วร่างกายใครตอบรับมากแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยต่อมาเป็นครีมกันแดดครีมกันแดดที่ฟุกใช้ประจำเลยจะมีแค่3ตัวจริงฟุกใช้เยอะนะครีมอะไรฟุกใช้ไป10เลยแต่ใช้ประจำมีแค่นี้เป็นของอเนซ่า2ตัวแล้วก็ของสีจันตัวนึงสีจันนี่คุมมันแล้วก็หน้าเรียบเนียนเวลาแต่งหน้าสุดก็หน้าเรียบเนียนกว่าตัวอื่นแล้วก็คุมมันดีหน้าไม่มันระหว่างวันส่วนตัวนี้ก็จะเหมือนแบบว่าเราทาไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นเนื้อน้ำนมอันนี้เป็นเนื้อเจลสื่อว่าเราทาไปแล้วทั้ง2ตัวมันจะเหมือนมีฟิล์มบางๆเคลือบหน้าเราอีกชั้นนึงค่อนข้างจะดีแล้วก็กันแสงแดดได้ดีมากแล้วก็ทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจะแบบแห้งเหมือนมันเป็นลองเป็นกันแดดเนื้อแมตต์อะไรเงี้ยมันจะแมตต์ไปกับหน้าเลยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชอบ2ตัวนี้สเปรย์ฉีดหน้าที่ฟุกใช้ประจำทุกวันนี้ที่ใช้ตลอดก็คือ2ตัวนี้ตัวนี้คุมมันของลอโรโพเซ่เหมือนกันลอโรโพเซ่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวแบบน้ำแร่มาตรฐานคือฉีดก่อนแต่งหน้าฉีดหลังแต่งหน้าได้ฉีดระหว่างวันได้เป็นแบบเป็นน้ำแร่บำรุงหน้าทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้คุมมันฉีดหลังแต่งหน้าเซตติ้งสเปรย์ทำให้เครื่องหน้าติดหน้าทำงานด้วยสำหรับวันนี้ก็อยากคนจริงอยากพูดอีกเยอะนะอยากพูดถึงเรื่องเมคอัพด้วยว่าตัวไหนชอบบ้างอย่างเช่นแบบแป้งตัวนึงรองพื้นตัวนึงกันแดดตัวเอ้ยบัตออนตัวอะไรที่ชอบอะไรก็เดี๋ยวไว้พูดกันคลิปหน้าก็ขอให้คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้เป็นเกี่ยวกับพวกสกินแคร์จริงๆเลยแล้วก็ที่ฟุกใช้จริงรู้สึกจริงครีมทาผิวฟุกใช้ตัวนี้ของเจอเก้นสักอย่างตัวนี้เจอเก้นสีฟ้านะเป็นฟ้าอ่อนนะมันมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนเป็นฟ้าอ่อนฟ้าทะเลอ่ะเป็นตัว Daily Moist ให้ช่างมันเถอะขี้เกียจอ่านไม่ออกให้ดูเป็นตัวนี้ฟุกใช้ทาผิวตลอดเวลาเป็นตัวที่แบบใช้แล้วจะต้องกรีดร้องเป็นใช้ดีจะต้องกรีดร้อง EP 2รวมมิสกินแคร์2017ป้อมสวัสดีมิติชมมาติชมได้เลยฟุกป้อนฟุกจะเขียนแคปชั่นอะไรตรงดิสคริปใช่ป่ะอ่านว่าอะไรอ่ะตรงข้างล่างใต้คลิปฟุกจะเขียนอะไรฟุกเขียนอะไรไม่เป็นหรอกก็รู้จะเขียนแนะนำอะไรเขียนอะไรจะถามก็พูดอย่างนี้เลยกันว่ามีอะไรติชมกันได้อยากรู้อะไรถามกันได้แล้วก็ฝากติดตามนี่ด้วยช่วงใหม่ของช่องฟุกโลกคนมีเหนือก็คือช่วงครั้งเดียวก็เกินพอก็คือใช้อะไรไม่ดีจะมาพูดในคลิปนั้นวันนี้โลกคนมีหนวดสวัสดีค่ะ